แต่รางวัลครับอันดับนั้นไม่น่าจะมีครับเพราะตกรอบรองชนะเลิศเที่ยวนี้ถูกต้องครับพี่เพราะว่าจะมีเที่ยวชิงชนะเลิศเที่ยวเดียวนะครับเพราะว่า1 2 3 4นั้นมีรางวัลหมดเที่ยวนี้รอบรองชนะเลิศ2ทีมไปอยู่ในรอบชิงชนะเลิศ1ทีมตกกลับบ้านใช่เที่ยวนี้เที่ยวแรกไปเที่ยวที่11นี่นะครับพี่น้องลองน้ำที่หนึ่งนางพญาสีโคตรวัดกลางวีทีสปอร์ตครับใช่ท่านสอทอวิธานทิพย์กระโทกให้การสนับสนุนและจ่าแจ๊คเทวดาและพี่น้องชุมชนชาววัดกลางออกมาแล้วมาแล้วจากกองเชียร์ก็สนุกสนานเหลือเกินท่านนายกนิวัฒน์เชียร์วิริยะบุญญาและก็ท่านรองทุกท่านก็ไปกำลังใจหายกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลทั้ง6โรงเรียนแต่เหลือรอบรองโอ้จะนั่นเลิศเที่ยวแรกนั้นออกมาแล้วนักผีอาตักพญาสีโคตรล่องน้ำที่หนึ่งจะทำได้ไม่หนอของพ่อแม่พี่น้องชุมชนวัดกลางนะครับมีความหมายทั้ง3ทีมสอนพญาเป็นหนึ่งเดียวจากจังหวัดปฐุมธานีมีโอกาสมาพายรอบรองจะนั่นเลิศจะทำได้หรือไม่สอนพญาพรหลวงพ่อชัยล่องน้ำที่สองมันเหลือบล้ำเล็กน้อยถึงปานแก่แต่ว่าขุนนครหน้าคณะไทยนับที่ผีประพันธ์พ่อแม่พี่น้องชุมชนวัดมหาธาตุนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันจีตีฝาหม้อให้มันพังให้มันระเบิดเธอไปเลยเอาละขุนอุดคณะครหน้าคณะไทยไอ้นับทิพย์จะทำตายไปน้องตีอีกอดแล้วกลับตาอาพญาอาพญาตีข้อตีบทตีเบียตีเสียตีคู่ขี้มาเลยนะจ้าจะบอกคู่ขี้จู๋จี๋ดูดีกันมาแล้วครับสองรำครับรองน้ำที่หนึ่งในน้ำล้างพญานางพญาตีโคจะไปแรงแตงหนีได้หรือไม่แต่ขุนนครหน้าคณะไทยนับทิพย์อยู่ร่องน้ำที่สามก็บอกว่าไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างกำต่างคนต่างไปตอนนี้กอดคอสมันเกินเสมอกันอยู่ตัวแต่ว่ารองน้ำที่สองในนาสอนพญาเริ่มจะตกไปแล้วเว้ยเรือดังเรือดีจากจังหวัดปฐุมธานีลานปฐุมธานีเริ่มจะตกไปเล็กน้อยถึงปานกลางปล่อยให้นางพญาสีโกนนางพญาสีโกนเริ่มจะกอดมาแล้วเว้ยว่าแล้วนางพญาสีโกนขุนนครนาคราชไทยนาทิพย์ก็บอกว่าไม่กลัวสักไม่กลัวสีไม่กลัวบารมีทั้งคู่ว่าแล้วต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างกำต่างคนต่างไปขุนนาคราชก็ยอมนางพญาสีโกนกอดเอาไว้นางพญาสีโกนเริ่มจะกอดได้แสงได้หรือไม่ได้อ๋อได้แสงได้หรือไม่ได้ไม่อยากให้ประบาดเอาเราไว้อย่าประบาดสอนอภัยยาพรหลวงพ่อชัยเอาเราไว้ตาคนตาไฟตาคนตาไฟขุนนครนาคราชไทยอนาคติไทยนาคติวัดมหาธาตุพี่ประพันธ์ประธานเด็กสั่งให้ลุยสั่งให้ไปสั่งให้ไปเอาเราไว้นะพญาอภัยยาสีตะคนวีสีสปอร์ตได้ท่าได้ทีหนีแล้วหนีได้หนีไปตามสายตาร่องน้ำที่สี่ร่องน้ำที่สามในน้ำนาขุนนครนาคราชไทยนาทีมไทยนาทีมยังพลายตามอยู่เร็กร้อยจึงปากจากวางพญาสีโคตรก็บอกว่าร่องน้ำที่หนึ่งหมายมันปันมือจะเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้ว่าแล้วสอนพญาพอรบกวนใจร่องน้ำที่สองร่องน้ำที่สองจะพลายตามมาอยู่จะพลายตามมาอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งนั้นนางพญาสีโคตรวีทีสปอร์ตจะไปแลกแซงหนีได้ไหมขุนนครนาคราชดูสิว่าวันนี้กอดคอแล้วเว้ยกอดคอสมันเกินเสมอกันอยู่ตามสายตาเริ่มจะพายนำมาในน้ำนางพญาสีโคตรในเปียบเลยนางสีโคตรจะไปแลกแซงหนีอยู่จะไปแลกแซงหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ตลอดปลอดภัยหรือไม่ระยะทางเหลืออีก105 10 เมตรสุดท้ายเอาเราไว้ต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างใส่ต่างคนระเบิดน้ำใส่กันมาลุ่มตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไม่รู้ว่าใครดับใครจี้ใครดับใครจี้ใครดับใครจี้เอาเลยถ้าสอนพญาจะตีตื่นเก็บสู้สถานการณ์ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เริ่มจะนำแล้วไว้นางพญาสีโคตรเที่ยวนี้มาดีเหลือเกินเริ่มจะพายนำแล้วไว้แต่เพราะว่าขุนพนมนาคราชก็ไปยนต์ไปย่อไม่ท้อไปแท้กอดไว้นครกอดมาแล้วนางพญาจะหนีได้หรือไม่ขุนพนมกอดกอดได้แทงได้หรือไม่ได้แล้วขุนพนมนาคราชพญาจะตีมาเกิดอะไรขึ้นพญาสีโคตรนาคราชจะแทงแล้วไว้ผ่าลูกพ่อชัยพ่อลูกพ่อชัยกับพญาตีมานาคราชจะแทง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 เข้าเส้นชัยโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณนักกีฬาทั้ง3ทีมขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณมากครับทีมงานสอนพญาพรหลวงพ่อชัยจากจังหวัดปทุมธานีครับสร้างผลงานไม่ธรรมดาครับ
กรรมการผู้ทรงเกียรติโดยท่านประธานกรรมการท่านชิดชัยวิพัฒนพรและก็ทีมงานเป่าบุญยินนครพนมตัดสินให้เหลือที่เข้าล่องน้ำลำดับที่1เข้าเส้นชัยลำดับที่1ได้แก่เรือนางพญาสีโคตรเรือที่เข้าล่องน้ำลำดับที่2คือขุนนาคราชขุนนครนาคราชเรือที่เข้าล่องน้ำลำดับที่3พรหลวงพ่อชัยครับพี่น้อง